สวัสดีครับตอนนี้ผมที่สองทำอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่ใน Minecraft Jojo ในพาร์ทที่พาร์ทเยอะนะโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะทำการนี่ก่อนดีกว่านะครับตอนนี้ผมได้ทำการรู้จักการใช้ Hermit the Purple แล้วนะครับหรือว่าแต่ที่ผมรู้สึกว่ามันนูบนะครับความสามารถของ Stand Hermit the Purple นะครับก็คือว่าเราสามารถที่จะหาเพื่อนจากกล้องได้นะครับเนี่ยคุณดูดีเลยนะมันจะมีกล้องอยู่นะครับคาเมร่าเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างคาเมร่านะครับเพื่อที่จะดูว่าเพื่อนของเราอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้แต่ก็ไม่มีเพื่อนนะดิแล้วก็ความสามารถต่อไปของ Hermit the Purple นะครับก็คือว่ามันสามารถที่จะดึงไต่เถาวัลย์เป็นแบบสไปเดอร์แมนอ่ะความสามารถมันก็ประมาณนี้ครับแบบเนี้ยไต่เถาวัลย์แบบเป็นสไปเดอร์แมนเลยนะครับแบบเนี้ยปั๊บเนี้ยชุดอะไรอย่างเงี้ยครับไต่เถาวัลย์ได้เป็นสไปเดอร์แมนเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าผมจะใช้เจ้า Hermit the Purple ไปก่อนสักระยะนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าผมรู้สึกได้เลยว่าพลังมันอ่ะไม่ได้แบบไม่ได้แย่เลยนะพลังมันถือว่าแบบโอเคใช้ได้อยู่วันนี้นะครับเราจะทำการวาร์ปไปนี่ก่อนเลยดีกว่าครับวาร์ปไปที่แมนชั่นนะครับเพราะว่าตอนนี้เราได้ทำการเจอกับแมนชั่นของโจโจ้แล้วนะครับนะแมนชั่นของโจสตาร์นะครับตอนนี้เราก็ทำการมาที่แมนชั่นโจสตาร์นะครับซึ่งที่นี่ก็จะมีอะไรเนี่ยสปีดวากอนไหนสปีดวากอนเปิดสปีดวากอนก่อนเลยอ้าวสปีดวากอนตายได้คอร์สสปีดวากอนมาครับข้างในนี้จะมีสุภาพบุรุษสุดโหดโจธานโจสตาร์นะครับซึ่งเราสามารถที่จะคุยกับเขาได้นะครับต้องใช้ท็อปแพทนะครับผมในการเรียนฮาร์มอนซึ่งท็อปแพทสามารถได้จากการที่ผมกำจัดเซเปอรี่นะครับซึ่งเซเปอรี่เนี่ยผมก็สามารถฆ่าเขาได้แบบง่ายๆนะครับมาเซเปอรี่ลากรอาจารย์ลาก่อนนะจ๊ะเซเปอรี่โอเคเมื่อเราฆ่าเขานะครับเราจะได้ท็อปแฮทมาคือเราสามารถระบบเซเปอรี่แฮทเนี่ยในการเรียนรู้ฮาร์มอนได้นะครับและสามารถเปลี่ยนสายเป็นวอริเออร์นะครับสายวอริเออร์คือเป็นฮาร์มอนสายของโจนาธานโจสตาร์นะครับและสามารถที่ใช้เรียนรู้ท่าต่างๆได้นะครับเช่นซูมพันสกาเลตโอเวอร์ไดรฟ์และสไลด์โอเวอร์ไดรฟ์โอเคประมาณนั้นแหละครับดูความสามารถของมันดีกว่าครับไหนเขาลองดิสไลด์โอเวอร์ไดรฟ์เป็นไงสุดยอดปะมันจะรับพลังสันไลท์โอเวอร์เยลโล่โอเวอร์ไดรฟ์มานะครับอันนี้ก็จะน่าจะเป็นว่าตีอสูรได้แบบง่ายขึ้นนะครับประมาณนั้นตีพวกแวมไพร์ได้ง่ายขึ้นโอเคเท่านี้แหละครับก็ความสามารถของเรานะครับก็จะเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับและเป็นสายวอริเออร์ด้วยนะครับทำให้มีสเต็งสองติดตัวนะครับเพื่อตีแรงกว่าเดิมคุณดูดิเนี่ยแล้วก็ซูมพันช์เป็นไงเทวะซูมพันช์ครับเราเอาพลักด้วยเอ็กซ์ต้าดาเมจตัวแวมไพร์ครับครั้งนี้ตีแวมไพร์เพิ่มแรงขึ้นเลยน้องแล้วก็ที่นี่ผมเจอคืออันเดอร์กราวด์นะครับที่นี่จะเป็นเหมือนลานประลองใต้ดินนะครับที่เราต้องเจอกับทาคัสนะครับอันนี้เป็นแวมไพร์ตัวแรกนะที่ผมเจอที่เราเจอเนาะที่แบบว่าเราเล่นเป็นโจโจ้เราต้องเจอนะครับแวมไพร์ตัวนี้ผมถือว่าโหดมากนะครับซึ่งเราว่าวิธีการจัดการแวมไพร์ตัวนี้ง่ายมากครับอันนี้แล้วกันเนี่ยใช้ท่าสกาวเลตโอวะอ้าวตีกูเฉยเลยอ้าวใช้ท่าใช้ท่าแป๊บนึงดิสกาวเลตโอเวอร์ไดรฟ์ปากเป็นไงผมก็ถือว่ามันก็โอเคอยู่นะครับแล้วตอนนี้ผมก็ทำการเจอกับบ้านของดีโอนะครับแล้วตอนนี้มันจะกลางคืนแล้วคือดีโอมันจะเกิดในเป็นอมไทกะนะครับซึ่งก็หมายว่าวันนี้เราก็ทำการฆ่าดีโอร่างแรกกันนะครับหรือว่าดีโอแวมไพร์นะครับรอกลางคืนก่อน A few moments later เฮ้ยนี่มันดีโอบรันโดโอเคครับเราเจอดีโอบรันโดแล้วงั้นก็สันไลท์เยลโล่โอเวอร์ไดรฟ์นี่ไอ้น้องมาเป็นมนุษย์เถอะดีโออะไรดีโออะไรดีโออะไรดีโอเขียวเมื่อเราฆ่าดีโอได้นะครับเราจะได้สิ่งนี้มานะครับก็คือสโตนมาร์กนะครับหรือว่าหน้ากากศิลานั่นเองนะครับมาเราได้หน้ากากศิลามาแล้วเมื่อเราฆ่าดีโอสำเร็จนะครับแต่ดีโอไม่ได้มีร่างเดียวดีโอมีหลายร่างมากจริงอ่ะนะและนี่คือดีโอของอีกร่างนึงนะครับดีโอมี2ร่างอันนี้คือดีโออีกร่างนึงนะวายคาตาแม่งท่าโคตรกากเลยใช้เนี่ยแหละตีน่าจะแรงสุดแล้วดาบเนี่ยตีแรงแรงแยกย้ายดีกว่าเดี๋ยวตอนนี้เรากลับบ้านกันดีกว่านะครับเพราะว่าเราใช้สแตนตัวใหม่แล้วตอนนี้ไม่อยากใช้แล้วเบื่อกลับมาที่บ้านครับดูดิว่านี่เผาเสร็จหรือยังถ้าเผาเสร็จแล้วผมก็สามารถใช้สแตนตัวใหม่ได้แล้วนะครับไหนโอเคเผาเสร็จแล้วแล้วก็นี่โอเคได้ดูขนมมาแล้วต่อไปครับเราทำเป็นแผ่นดิสนะครับผมแผ่นดิสเพื่อทำการลบสแตนของเราทิ้งนะครับฟอสแตนของเรานี่ไม่อยากใช้โอเค empty stand disk อันนี้ก็เป็นดิสคอยน์นั่นเนาะของผู้ร้ายภาค6สามารถเอาสแตนออกจากตัวได้โอเคครับตอนนี้สแตนหายไปแล้วมาทำสแตนตัวใหม่กันดูด้วยสแตนตัวใหม่เราจะได้ตัวอะไรขอแบบสตาร์แพทินัมได้ไหมไหนลองจ้วงดูเปียอะไรอ่ะไหนกูลบใหม่ผมมั่นใจว่าต้องไม่ได้เฮอร์มิตเตอร์เพอร์เพิลอีกรอบจ้วงซาวาร์โดดาวาวโอเคครับเดอะเวิลด์ครับความสามารถของเดอะเวิลด์นะครับก็คือว่ามูด้าบาลาชนะครับหรือว่าท่ามูด้านะครับไหนลองดิมุดา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 ว้าเอาเว้ยไอ้น้องตอนนี้ผมก็ได้ความสามารถของสแตมมาแล้วมุดาวิไหนตีมันมุดาว้าเอาเว้ยนี่แหละตัวที่อยากได้ไอ้น้องต้องแบบนี้ดิวะมาผมจะลองสู้กับพวกนี้ดูแล้วกันครับสู้กับโพนาเลฟแล้วก็อับดุลดูผมสามารถเอาชนะอับดุลกับโพนาเลฟได้ไหมมุดา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 วิเอาเว้ยผมเก็ตไฟเยอร์เฮอริเคนโอ้โหท่ามันโหดมากมันต้องเปลี่ยน
ี่ยต้องใช้ฮาร์มอนหน่อยละเซนโดโอเวอร์ไดรฟ์ไหนไหนไหนลองฮาร์มอนเอาฮาร์มอนยัดเอาฮาร์มอนสู้ฮาร์มอนกูสู้ด้วยโอ้ไม่น่าไหวไม่น่าไหวขนาดเอาฮาร์มอนยัดเนี่ยยังไม่ไหวเลยคุณดูดิดามู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 ดาโอ้ยโอเคบูดาเอ๊บูดาเต็มมันบูดาบูดาบูดาตบมันบูดาโอ้โอ้โอ้ย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 โดนลุม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 ปอนาเลฟกับปอนาเลฟกับอับโดนลุมกูแล้วบูดาไปบูดา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 โอ้โหตายแพ้ครับนะครับตอนนี้เราติดแบทโอเมนนะเราก็ต้องทำการช่วยหมู่บ้านก่อนนะครับจะได้ปั๊มเวลไปด้วยนะสู้กับพวกเนี้ยพวกโจรกระจอกไหนโจรอยู่ไหนโจรอยู่นี่โจรอยู่นี่เฮ้ยไปลูกบูดา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 โอเคไอ้พวกโจรกระจอกไอ้น้องไปไปไปเอาดาบทาคัสไปกินดาบนี้น่าจะแรงกว่านะครับเอาดาบทาคัสแล้วกันดาบเนี้ยดาบใหญ่ดาบใหญ่ตีแรงไปบูดา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 ถ้าถ้าต่อยมันโคตรน้อยอ่ะโคตรง่อยอ่ะเอาเว้ยเอาเว้ยเฮ้ยมีตัวลูกด้วยตัวลูกด้วยมีหมาด้วยอ่ะมีหมาด้วยมีตัวไหนอีกไอตัวอะไรเนี่ยอะไรคอมแมนเซอร์ไม่รู้ฆ่ามันเหลือ2ตัวเหลือ2ตัวไอ้มันอูดะเรียบร้อยมาเลยมาเลยมาเลยไอ้พวกนี้มาเลยมาอูดะ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 ต่อยลูกเลยไปอูดะอูดะอูดะเอ้ยอูดะแล้วอูดะอูดะอูดะบูดาเออเฮ้ยนี่ทำไมตัวนี้มันอ้วนจังวะโอ้ยปล่อยไฟด้วยบูดาเออเรียบร้อยโดนบูดาบูดาเข้าไปครับ 5 minutes later โอเคครับเมื่อเราจัดการทุกอย่างได้แล้วก็กลายเป็น Hero of the Village นะครับเดี๋ยวผมขออัพ potential ก่อนดีกว่าอัพพลังสแตนกันหน่อยนะโอ้ยแต่เกาะระเบิดหมดเลยตอนเนี้ยนะ The next day ผมขออัพพลังสแตนหน่อยแล้วกันนะครับเอาเป็นหน้าทาปามี่แล้วก็บูดาคิกบาลาทำสคริปต์ดีกว่าทำสคริปต์โอเคไหนขอลองดูท่าหน่อยดิทำสคริปต์อ่ะถ้าผมใช้ทำสคริปต์ไม่เกิดอะไรขึ้นครับไหนสมมติผมเข้ามาข้างในเนี่ยเจอกับเซปเปอรี่ไหนครับลองทำสคริปต์ว้าวอะไรวะเนี่ยดูแบบงงๆดูแบบนุ่มๆไปเลยก็ไม่รู้เนี่ยมูดาอะอะไรอะมูดาดูแบบดูแบบไม่มีอะไรเลยอะดูแบบนุ่มไปก็ไม่รู้อะท่ามันอะเฮ้ยกูใส่หน้ากากศิลาดีกว่าไหมหน้ากากศิลาหน้ากากศิลาถ้าผมใส่จะเกิดอะไรขึ้นครับก็ไม่เป็นไรนี่หว่าทำไมหรือว่าเราเลือกเป็นเริ่มเป็นผู้ใช้ฮาร์มอนแล้วอ่ะมันก็เลยแบบไม่สามารถออกจากผู้ใช้ฮาร์มอนได้ครับน่าจะเป็นผู้ใช้ฮาร์มอนไปตลอดกาลถึงแม้ผมจะใส่หน้ากากศิลาก็ตามแล้วมาทำไมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเนเธอร์ดีกว่าครับว่าเนเธอร์เนี่ยมันมีอะไรหรือเปล่านะครับไอ้สว่าวดูโดดแล้วตอนนี้ผมสามารถใช้ท่าไทม์สต็อปได้นะครับเดี๋ยวเขาดูหน่อยโถตีโถมาเลยโถคิโออุ้ยคือแบบดูดิผมสามารถที่จะไล่ซัดพวกนี้ได้หมดเลยว่ะแต่ใช้ได้กี่วิวะใช้ได้ไม่กี่วิแล้วเวลาก็หมดอ๋อชิบหายแล้วกูโดนลุมยำชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วท่าปามิดท่าปามิดบ้าปามิดเคปามิดก็เท่นะผมว่าเหมือนมันแบบดาเมจวงกว้างอะทุกคนรอเรื่อยๆก่อนรอเรื่อยๆกันรอเรื่อยๆกันนี่คือมันตาปลาได้3รอบเว้ยแต่ว่ามันทำแบบดาเมจวงกว้างมากไหนมูดาโอ้โหหลายท่านี้ไปมูดาเคยเท่อยู่ทำสคริปปามิดนี่ปามีดโดนปามีดไปโดนต่อยยับๆครับบูด้ารัวๆแต่เพราะว่าพลังมันน่ะไม่ได้โกงมากขนาดนั้นนะพลังไอ้พวกแบบบูด้าอะไรเงี้ยผมว่าแบบไม่ได้ถึงขั้นแบบโอเวอร์หรือขั้นโกงจริงอะนะมาวันนี้เราจะทำการไปบุกหลังหมูแบบโคตรง่ายก็คือโทมาเลยโทเคียวเรียบร้อยครับเท่านี้กูก็รู้ได้แบบสบายๆไอ้น้องอะเดอไอ้หมูโง่เรียบร้อยโอ้ชิบหายละหมูเยอะโอเคเก็บของมาก่อนเลยครับคือบางทีมันก็ใช้ยากนะผมว่าหรือว่าแบบไอ้ที่มันใช้ง่ายสุดก็คือไอ้ตัวเฮอร์มิทเพอร์เพิลเนี่ยใช้ง่ายสุดแล้วหรือเปล่าวะผมว่าเฮอร์มิทเพอร์เพิลอ่ะได้ใช้ง่ายสุดแล้วล่ะอย่างอื่นแบบดูแบบใช้อย่างยากเลยการใช้งานมันนะครับแบบยากมากในการใช้มันดูแบบใช้แล้วมันแปลกๆอ่ะใช้แล้วมันรู้สึกแบบเชี่ยใช้ไงวะเฮ้ยดีโอโอเคผมเจอกับดีโอแล้วหรือว่าตัวบอสออกไปจากที่นี่เออไม่ดีโอมันเกลียดกูเฉยเลยอะไรแล้วฮะดีโออะไรคิดว่าใช้เป็นท่าใช้เป็นคนเดียววะเอาล่ะหยุดเวลาโอ้โหแกอะสามารถจะสู้ข้าได้เหรอเอาเว้ยหยุดเวลาดิโอมามันหยุดเวลาผมไม่ได้ครับผมก็หยุดเวลามันไม่ได้เหมือนกันปามีดบูดาปลาหลังกันบูดาเป่าประโยชน์นี่ไอ้น้องไอ้ดิโอกระจอกเองอะเองจะสู้ข้าได้เหรอวะนี่เลยเอาเว้ยจะกำมันจะกลับมันเร็วเดี๋ยวเว้าปามิดเ
โอ้โหปาหมี่นี่ทำอะไรไม่ได้เลยมาหมุนดาวประหลาดเอาเว้ยโอเคครับอุ้ยได้จุดเวลาได้จุดเวลาได้จุดเวลาที่ผ่านแล้วโอ้ยมันอยู่เวลาผมเฉยโอเคครับผมเอาดาบนี้ตีดีกว่าครับดาบนี้ทำดาเมจกับแวมไพร์มากขึ้นเผื่อมันเจ็บขึ้นเผื่อมันเจ็บขึ้นมาหมูดาก็ต้องเจอกับหมูดาเปล่าวะโอ้ยมันมีร่างสมบูรณ์แบบด้วยวิดีโอเอาเวคเคนครับวิดีโอร่างสมบูรณ์แบบที่สุดอุ้ยหยุดเวลากูอีกแล้วหยุดเวลากูอีกแล้วหยุดเวลาไม่ใช่ยังใช้คืนไม่ได้ผมไม่หยุดเวลาผมอีกแล้วโอ้ยกว่าจะเลิกหยุดเวลาเอาดิมาดิโอแกน่ะไม่สามารถชนะฉันได้หรอกเพราะฉันนี่แหละดิโอตัวจริงไงน้องมาบูดะมาอะไรดิโอไอ้จักรมันขอหยุดเวลาก่อนแล้วกันนะก่อนที่จะฆ่ามันโอเคครับหยุดเวลาสุดท้ายแล้วก็ใช้หมูด้าประหลัดเรียบร้อยในที่สุดครับเราฆ่าดิโอได้แล้วนะครับด้วยตาปลาตินัมของเรานะครับผมแม่เป็นไงตอนที่ผมตบดิโอได้แล้วผมจะลองตบพวกในนี้ดูแล้วกันนะครับผมคิดว่าน่าจะไม่อันตรายผมแล้วคาเคียวอินครับความสามารถของมันก็คือเอเมอรัลนะครับเอเมอรัลสเปซไหนอุ้ยเอ็มนี่ไงเอเมอรัลสเปซชื่อมาแล้วเว้ยเอเมอรัลสเปซครูไปจัดการมันจัดการคาเคียวอินซะคาเคียวอินตบไปข้างล่างเฉยเลยเอาดินี่ไงนี่ไงเรียบร้อยคาเคียวอินตอนนี้ผมทำการผ่าคาเคียวอินเป็นโดนัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลองสู้กับพระเอกหน่อยดีกว่าครับคุโจโจทาโร่นะครับเยอะสิมาไหนลองสู้กับพระเอกหน่อยเรามีเดอะเวิลด์อยู่แล้วต้องสู้กับสตาร์ปาร์ตินัมหน่อยแล้วไหนโอ้โอร่ามันโอร่าได้โอร่างั้นเจอนี่มูด้าโอร่าไหนโอร่ากับมูด้าใครเป็นเหนือกว่าวะฮะใครเป็นเหนือกว่าโอร่ากับมูด้าเนี่ยฮะแล้วก็หยุดเวลาเรียบร้อยมันวับไปไหนวะนี่อะไรคุโจคิดว่าแกตอนนี้ยังไม่มีหยุดเวลาแน่เลยคุโจร่างนี้แน่ยังไม่มีหยุดเวลานะครับมันก็โดนผมยับนี่ดูเชี่ยต่อยกันอย่างมันอ่ะต่อยกันนัวจัดเลยตัวละครเนี่ยอี้ผมต้องใช้นี่แหละตะกาวเล่นโอเวอร์ไดรฟ์แล้วผมก็ฆ่าคุโจตัวทะโลแล้วครับด้วยสการ์เล็ตโอเวอร์ไดท์คุณเชียร์เอาชนะด้วยฮาร์มอนตีมันด้วยปกติไม่ตายต้องเอาฮาร์มอนตีเวเน่อิกกี้อิกกี้หรือว่าเจ้าหมาเจ้าโอ้เจ้าหมาอิกกี้นี่ไม่ต้องคันใช้สแตนหรอกครับตบมันธรรมดาก็น่าจะได้แล้วอิกกี้เนี่ยวันนี้อยากกินลาบหมาไว้น้องลาก่อนอิกกี้โอ้ลบ10คาร์มาความดีลบ10ฆ่าอิกกี้เฮ้ยชองพีแอร์โพนาเลฟผมว่าโพนาเลฟนี่ไม่ต้องใช้สแตนก็ได้ใช้นี่ดีกว่าดิสกาเลตโอเวอร์ไดรฟ์นี่ไอ้น้องอุ้ยต้องใช้สแตนว่ะผมว่ายังไงก็ต้องใช้ว่ะสวาร์ดูมุดเอาว่ะมาไหนมุดไอ้น้องนี่ไงปามีดมุดาประหลัดมุดาเตะหยุดเวลาแล้วกันนะโชมาเล่โทคิโอเรียบร้อยครับถึงเวลาปุ๊บโมนาเลฟก็ไปเรียบร้อยโมนาเลฟมันจะไปสู้อะไรกับมูด้าวะอันนี้น่าจะเป็นสุดท้ายแล้วครับอับดุลไหนอับดุลอุ้ยอับดุลมันไฟเยอร์โฮลิเคนว่าอับดุลมันเก่งมากนะเป็นตัวที่เก่งมากเสียอย่างเดียวมันไปเจอกับตัวแบ็คโคก่อนนะดิถ้าไม่เจอกับแบ็คโคนี่ผมว่ายังไงก็ชนะเว้ยอับดุลเนี่ยว่าตัวมันเก่งมากครับชิบหายแล้วโอ้ยโอเคปามีไปก่อนมันก็ถึงเวลาโชมาเล่โชคิโอจบแล้วครับเท่านี้แหละอับดุลลาก่อนโดนหยุดเวลาปังตายเนี่ยพอหยุดเวลาปุ๊บทุกอย่างไม่ง่ายมากเลยโอเคครับสำหรับหมดโจโจ้จบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก่อนจบนี้ผมขอนี่ก่อนแล้วกันนะรีวิวสแตนหน่อยปุ๊บต้องบอกว่าสแตนแต่ละอย่างเนี่ยผมว่ามันมีพลังที่แตกต่างกันเยอะมากนะครับอย่างเช่นตัวเนี่ย one man trash ปั๊บ hermit the purple เนี่ยอะมันอาจจะดูอาการนะครับแต่ว่ามันมีท่าเยอะมากนะครับท่ามันอะท่าเฮอร์มิตเพอร์เพลเนี่ยคือต้องบอกว่าท่ามันโหดนะครับมันคือมันสามารถที่จะโจมตีคู่ต่อสู้อย่างเงี้ยอะโจมตีปุ๊บเพื่อที่จะจับคู่ต่อสู้ได้จับไงวะครับคือมันท่ามันก็ท่ามันก็ไม่ได้ดีไม่ดีก็ได้วะท่าแม่งกากไอ้เหี้ยในการนั้นถ้าเกิดสมมติเรามีกล้องใช่ไหมเราสามารถที่จะเอากล้องเนี่ยแล้วก็ตามหาผู้เล่นที่ต้องการที่จะดูได้นะครับว่าผู้เล่นคนนั้นอะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออสามารถเสิร์ชชื่อผู้เล่นได้แต่ว่าเราไม่มีเพื่อนไงเลยไม่ได้อยากดูชื่อผู้เล่นขนาดนั้น
แตนตัวต่อไปนี่สตาร์พระเอกแล้วกันเนาะสตาร์พระเอกสตาร์พลาตินัมไม่ต้องพูดเลยครับสตาร์พลาตินัมความสามารถแรกก็คืออินเฮลมาสตาร์พลาตินัมอินเฮลก็คือแบบเป่าลมปากอ่ะแบบเหมือนดูดลมเข้ามาในตัวอินเฮลคือดูดลมเข้ามาในตัวครับแล้วก็โอล่าบาลาชก็คือโอราคือถ้าเกิดพูดถึงพลังโจมตีของสตาร์พลาตินัมเหนือกว่าเดอะเวิลด์นะต่อไปแบริ่งชูตครับก็คือยิงต้องมีไอรอนนักเก็ตก่อนอ่ะก็คือแบบมันจะทำการยิงเลยเนี่ยเหมือนลูกปืนเนี่ยยิงใส่ศัตรูครับอย่างเช่นมีไอรอนนักเก็ตยิงปังอ่ะประมาณนี้ต่อไปสตาร์ฟิงเกอร์หรือว่านิ้วยืดสตาร์ฟิงเกอร์ปุ้งเป็นไงก็คือเอานิ้วยืดไปจิ้มมันต่อไปไทม์สคิปครับก็คือท่าเหมือนกับเดอะเวิลด์ไทม์สคิปกับไทม์สต็อปก็คือหยุดเวลาอ่ะประมาณนี้ทำมีอะไรแต่หยุดเวลาของสตาร์พลาตินัมหยุดได้แป๊บเดียวเองหยุดได้ประมาณหน่อยแค่3วิแต่เดอะเวิลด์นี่หยุดได้10กว่าวิอ่ะคือเดอะเวิลด์มันโหดกว่าอยู่แล้วอ่ะเรื่องหยุดเวลาเนาะแต่เรื่องพลังโจมตีนี้ผมว่าสตาร์แพทเหนือกว่าต่อไปครับฮีโรเฟนกรีนไม่ต้องพูดถึงกันโดนัทคุงของเรานั่นเองพอสามารถโดนัทคุงนะครับอันแรกเอเมอรัลด์สเปซมาเอเมอรัลด์สเปซนะครับเพราะว่ายิงเอเมอรัลด์สเปซใส่ศัตรูพอสามารถที่2คือ20เมตรเอเมอรัลด์สเปซครับก็คือจะเป็นท่าที่เอาไว้ทำการสู้กับดีโอที่มันเป็นปล่อยเอเมอรัลด์สเปซไปเยอะๆ20เมตรเอเมอรัลด์สเปซประมาณนี้ท่าสุดท้ายอ่ะก่อนที่จะกลายเป็นโดนัทท่าต่อไปคือแกร็ปเปิลครับสามารถดึงได้อ่ะดึงตัวเองได้นะครับใช้เอเมอรัลด์สเปซในการดึงตัวเองเนี่ยฟอบท่าต่อไปบอดี้คอนโทรลครับคือสามารถควบคุมร่างกายของศัตรูได้มั้งต่อไปมาเมจิกเชียร์เลสเมจิกเชียร์เลสท่าเมจิกเชียร์เลสไม่ต้องพูดถึงกันเยอะครับท่าแรกครอสไฟครับหรือว่ายิงยิงกังเขนเฮลิเคนไฟออกมานะครับแล้วก็ยิงกังเขนเฮลิเคนไฟแบบเยอะๆนี่สเปเชียลคือยิงเยอะครับแล้วก็ไลฟ์ดีเทคเตอร์ครับเอาไว้ตรวจจับว่าแถวนี้มีสิ่งมีชีวิตไหมต่อไปก็เลดบายครับหรือว่าบวกบาดพันธนาการก็คือเมื่อเรากดใช้เลดบายไอตัวนี้ก็จะถูกบวกบาดพันธนาการไฟเอาไว้นะครับแบบเคลื่อนที่ไม่ได้ถ้ามีแค่นี้แหละต่อไปครับซิลเวอร์ชาร์ลอตท่าแรกนะครับก็คือโฮร่ารัชก็คือโฮร่า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 ก็คือจิ้มรัวๆท่าที่2เบลดไซโคลนครับคือเป็นการโจมตีหมุนแบบหมุนดาบท่าที่3ซอฟต์รันก็คือยิงแบบว่าที่มันยิงดาบได้ถือว่าสลอดคือมันยิงดาบได้นะแบบยิงเงี้ยปุ๊บยิงดาบท่าที่4อัมเมอร์ออฟระเบิดเกาะก็คือนี่ทำให้เร็วขึ้นนะครับหรือว่าแคชออฟแคชออฟประสานแต่สุดท้ายครับก็คือเดอะฟูลนี่มันเป็นตัวใส่แล้วเนาะความสามารถของเดอะฟูลท่าแรกคือควิกแซนครับหรือว่าสายดูดเดอะฟูลท่าแรกสายดูดไม่เห็นมีเลยอ๋อเนี่ยทำให้ศัตรูติดอัมพาตครับสายดูดท่าที่2แซนโดมสร้างประการสายขึ้นมาครับป้องกันศัตรูหรือว่าขังศัตรูก็ได้ท่าที่3แซนไกเดอร์ครับท่านี้ที่ใช้ตอนที่อยู่ในทะเลทรายก็คือแบบว่าซุปเดอะฟูลมาเดอะฟูลแซนไกเดอร์ก็คือแบบเนี่ยค่อยๆบินลงแบบช้าๆเป็นไกเดอร์นะครับแค่นี้ไม่มีอะไรก็ไม่น่ามีแล้วมั้งมีแค่นี้จริงๆดิก็คาร์ดิโอแล้วเนาะจบก็ได้